ว่าเป็นลูกนักการเมืองผู้ชายคนนี้ชื่อพีรพัฒน์บุญมีอายุ23ปีนายพีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือมูลค่าความเสียหายรวมกันมากกว่า1ล้าน3แสนบาทสวัสดีทุกคนด้วยครับเนื่องจากทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าช่วงนี้ทำไมเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเกือบน่าจะนานวันแล้วเนี่ยเท่าที่เราตั้งแต่เราทำ YouTube มาแล้วนะทุกคนครับคือแบบว่าเราถูกโกงครับเราถูกโกงถูกมิจฉาชีพโกงถูกมิจฉาชีพตบตามันเอาความเชื่อใจของผมตอนที่ผมบวชเป็นพระอยู่ก่อนหน้านั้นอีกมันหลอกผมตั้งแต่ก่อนที่ผมจะบวชแล้วตอนที่ผมบวชแล้วมันเอาความดีมาล่อผมบอกว่าบ้านเขาทำสถานเขาอาจจะทำจริงๆนะครับแม่เขาก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีแฟนเขาน้องเขาให้ความร่วมมือกับทางผมนะต้องขอขอบคุณทางบ้านเขาด้วยที่โชว์ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ได้รับรู้นะว่าจริงๆลูกชายเขาคนนี้ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเขาเคยติดคดีแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าคนนี้เขาเคยโดนคดีช่อโกงมาคือเรื่องแมสผู้ชายคนนี้ชื่อพีรพัฒน์บุญมีอายุ23ปีไปหลอกขายหน้ากากอนามัยค่ะแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกชายนักการเมืองคนนี้เขาเคยโดนคดีมาเรื่องแมสครับคือตอนนั้นเรื่องแมสคือเขาคือรับเงินมาแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มีขอให้เขาแล้วจะบอกให้นะคนที่เขาไปหลอกเขานี่แล้วคือคุณหมอนะคือเป็นนางแพทย์เป็นแพทย์เป็นอะไรสักอย่างนะเขารวมตัวกันเพื่อที่จะซื้อแมสบอกว่าแมสอันละ6บาทจะได้กี่5เขาจะซื้อ 50,000 อันก็เป็นเงินจำนวนประมาณ 300,000 กว่าบาทเขาหลอกคุณหมอได้นะคุณหมอยังบอกเลยว่าเขาเป็นคนพูดมีความน่าเชื่อถือมากเขาพูดด้วยความที่เขาแบบว่าบุคลิกเขาไม่ได้บุคลิกดีขนาดนั้นนะแต่ว่าอ้างลูกอะไรเขาอ้างเป็นลูกเขาอ้างตัวเป็นลูกของนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีแล้วของจังหวัดสระบุรีโทษทีสระบุรีนี่กูรู้จักแทบทุกคนนะแล้วก็เรื่องมันก็แดงตรงที่เกิดขึ้นว่าเขามาชวนผมทุกคนเขามาชวนผมไปลงทุนเพราะว่าผมอ่ะปกติผมว่าทำเสื้ออยู่แล้วทำเสื้อของช่องขายทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นคนลงทุนแล้วเราก็เป็นคิดว่าเราเป็นคนทำธุรกิจคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำมาหากินคนหนึ่งแล้วตอนนั้นเราก็อยากจะลงทุนเพราะว่าผมคือผมเป็นคนทำเสื้อเว้ยทุกคนจะเล่าเท้าความอย่างนี้ก่อนทำเสื้อแล้วเราอ่ะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยที่เราติดต่อเขาไว้ว่าเฮ้ยเราติดต่อกันไว้ว่าคือเขามาติดต่อเราว่าพี่มาขอคอลแลบขอทำอย่างนี้ได้ไหมเป็นแบรนด์เล็กๆแบรนด์อะไรไม่ได้แบรนด์ใหญ่อะไรหรอกแล้วตัวผมอะเลือกหลายแบรนด์มากว่าผมอยากจะทำกับแบรนด์ไหนคุณเชื่อป่ะว่าผมมาตกลงกับแบรนด์นี้แจ็คพอตเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะผมเห็นในความตั้งใจของเขาเขาพาผมไปวันเกิดเขาไปเจอพ่อแม่เขาแม่เขาเป็นคนที่ทำบุญเป็นสถานธรรมเลี้ยงเด็กที่แบบว่ายากไร้แล้วก็แบบว่าติดยาเอาเด็กมาขัดเกลาอะขัดเกลาให้ชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปดูเลยเป็นสถานธรรมจริงจังเลยคุณแม่เขาอาจจะทำจริงๆอย่างนั้นจริงๆแต่เขาเอาความดีตรงนั้นมาหลอกผมว่าพี่ครับผมอ่ะจะทำแบรนด์เสื้อตัวนี้แล้วผมทำแล้วผมจะแบ่งกับพี่คนละครึ่งเลยลงทุนคนละเท่านี้แล้วจะแบ่งกับพี่คนละครึ่งเราก็แบบเนี่ยแล้วแต่เงินที่ผมได้ผมจะเอาไปช่วยแม่หมดเลยเพราะว่าผมอยากกลับมาช่วยแม่เพราะผมเคยโดนคดีคือมันเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยโดนคดีเรื่องนี้คือมันเหมือนแบบมันหลอกเราแล้วเชื่อไหมว่าผมไปบ้านเขาอ่ะผมไปเจอบ้านเขาแล้วผมรู้เลยว่าสัตว์เอ้ยกูโดนแล้วเพราะเห็นบ้านเขาไม่ได้ดูถูกบ้านเขาแต่บ้านเขาคือก็อยู่เป็นคนแบบชาวบ้านปกติชาวบ้านทั่วไปเลยแต่ทุกครั้งที่เขามาเจอผมเขาจะนั่งเอาผาดมีคนขับรถแต่งตัวดีรองเท้าดีออยางมาต่อยไม่รู้ดีออเฮียอะไรมั่งเป็นยางมั่งเป็นยางแบบยางแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาอาจจะใช้ของจริงก็ได้ใส่นาฬิกาโรเล็กซ์นะแต่ผมก็ไม่ได้น่าเกลียดเพราะของผมนี่700บาทคือค่อนข้างเราก็ไม่อยากจะดูถูกคนจากการแต่งตัวหรือว่าใช้ของปลอมหรืออะไรเพราะผมไม่รู้ว่าภายนอกก็ดูน่าเชื่อถือมากเขาก็ดูชัดน่าเชื่อถือเพราะขนาดหมอยังเชื่อเขาเลยอ่ะคนที่เป็นหมอครั้งนี้แล้วที่เขาที่ผมเล่าท้าความว่าเขาเป็นคดีอ่ะใช่ไหมเขายังโดนหลอกเลยแล้วนะภาษาอะไรกับเราคือผมแจ็คพอตมากเว้ยผมอยากจะผลักดันเขาเพราะว่าเขามีความตั้งใจมาพูดกับผมส่งรายละเอียดให้ผมดูหมดว่ามีคนสั่งเสื้อเท่านี้เสื้อจะทำออกมาเท่านี้ออกแบบมาอย่างดีเลยนี่นั่นเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่ามันเป็นยังไงออกแบบมาอย่างดีสั่งผมว่าเนี่ยโรงงานเสื้อแต่ผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าซับเผ่าเองแล้วผมก็ไว้ใจคนเยอะไปผมไว้ใจเขาเพราะผมไปเจอพ่อแม่เขาแล้วเขาถ่ายรูปกับผมที่ไหนเอาขึ้นดูให้ดูนี่คือวันที่ศึกมาวันแรกเลยแล้วก็ไปเจอกันที่ไอคอนสยามชั้นสตาร์บัคแล้วก็ไปให้เงินกันที่นู่นเขาหลอกตัวเองว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เขาส่งเสื้อก่อนที่ผมจะบวชเขาส่งเสื้อมาให้ผมก่อนแซมเดอะดีนิมนะฮะฝากด้วยแบรนด์คนไทยนะส่งเสื้อมาให้ผมใส่ส่งเสื้อมาแล้วผมก็เออเห็นเป็นหลายแบรนด์คุณก็เห็นอยู่ว่าที่ผมเคยขึ้นของชาร์ปเดนิมของอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายแบรนด์เขาส่งมาให้ผมขึ้นให้ทุกคนผมไม่เคยคิดตังค์นะนั่นแหละเขาตั้งใจทำเขาเป็นแบรนด์คนไทยแบรนด์วัยรุ่นน้องๆวัยรุ่นหลายคนน้องพี่ๆ
ใครที่เขาทำแบรนด์กันเป็นร้านเสื้อผ้าอะไรเขาส่งมาให้ผมใส่บางทีแบบผมดีใจนะที่เขาแบบว่าเติบโตมาด้วยตัวเองแล้วเราก็เป็นวัยรุ่นคนนึงที่แบบเป็นคนที่ทำมาหากินเหมือนกันถูกป่ะเราก็ดีใจแล้วเราพร้อมที่จะผลักดันให้ของไทยของเรามันไปได้ไกลมากกว่าเดิมคือผมก็ดันเต็มที่ผมช่วยเขาเต็มที่ผมอายตัวเองมากเลยไหมเพราะผมทักไปหาศิลปินหลายคนเลยว่าผมจะส่งเสื้อของผมมาแบรนด์คอลแลบเนี้ยจะส่งใส่ไปให้เขาทั้งพี่แจ๊สทั้งมายาลาบทั้งนิกกี้ไนท์ CNX ทั้งพี่นิกกี้ผมรู้สึกเฟลมากแล้วผมรู้สึกว่าเชื่อไหมว่าวันแรกๆที่ผมโดนผมรู้สึกว่าวันที่เราจะเคลียร์ตังค์กันอะวันที่เขาเริ่มผมเริ่มรู้สึกว่าเขาจะบิดผมอะวันที่29มีนาที่ผ่านมานั่นคือวันที่เคลียร์ตังค์กันนั่นแหละคือวันที่ผมเริ่มรู้แล้วว่าเขาบิดผมแล้วผมนอนไม่หลับเพราะผมรู้สึกว่าไหนจะแฟนคลับของเราไหนจะช่องของเราที่ทุกคนแม่งชอบเราหรือว่าดูเราแล้วเขาซื้อเสื้อเราแล้วมันมีเงินโอนมีอะไรมาผมไม่รู้แล้วผมดูนะว่ามีกี่คนแล้วเขาก็ส่งรายชื่อส่งอะไรให้ผมดูนะแต่เขาหลอกผมหมดทุกอย่างมันคือการเมคขึ้นมาหมดผมสับเท่าเองที่ผมไม่ได้ไปตรวจผมเพิ่งจะมาตรวจตอนที่ผมเริ่มรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยคนนี้มันโอนตังมาจริงป่าวะอะไรเงี้ยผมก็ทักไปถามบ้างอะไรบ้างเขาก็บอกโอนจริงครับโอนจริงพี่เฮงเหรอครับเนี่ยพี่เฮงทักมาถามเองเลยเหรอครับว่าโอนตังไปหรือเปล่าเชี่ยกูน่าเกลียดนะกูเป็นเหมือนเจ้าของเสื้อตัวเนี้ยแต่กูทักไปถามเขาว่าน้องโอนตังนี้จริงหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยเราก็ได้แค่รับข้อมูลมาจากฝั่งเขาฝั่งเดียวเลยแล้ววันเนี้ยผมอยู่ที่สน.ปากคลองรังสิตเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่ผมโอนตังแล้วก็เป็นที่ที่ผมแบบโดนหลอกแต่ว่าที่ที่ไอคอนสยามคือที่ที่ผมมอบตังทุกอย่างผมมีหลักฐานหมดแล้วว่าผมก็เพิ่งคุยกับพ่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาพ่อกันแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังกันเพราะว่าผมได้เกริ่นๆเขาไว้ตั้งแต่ว่าผมบอกเขาว่าผมมีปัญหานิดนึงแล้วมีปัญหาที่แบบว่ามันค่อนข้างเรื่องใหญ่ที่ผมไม่รู้ว่าผมจะปรึกษาใครได้เพราะว่าผมก็ได้คุยกับแฟนบ้างคุยกับทีมงานคุยกับเพื่อนแล้วผมรู้สึกผิดมากๆเลยกับคนที่เขาจ่ายตังค์มาแล้วเขาจะไม่ได้รับเสื้อเรามาแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาทั้งหมดทุกอย่างเงินผ่านบัญชีแฟนเขาแล้วผมไปตรวจกับแฟนเขาผมไปเจอแฟนเขาเจอพ่อแม่เขาไปเจออะไรพ่อแม่เขานั่งร้องไห้กันแฟนเขาไม่รู้เรื่องเลยแฟนเขาไม่ว่านะไม่ได้อะไรนะแต่แฟนเขาก็ยังแบบไม่ได้ตอบมาหลอกใช้ดีกว่ามาหลอกใช้เพิ่งคบกันได้เดือนกว่าเหมือนเขาเตรียมแผนมาทุกอย่างเลยว่าเขาจะเอาเรื่องความดีเรื่องสถานธรรมของแม่เขามาหลอกผมตอนที่ผมเป็นพระแล้วมาหลอกผมว่าเนี่ยจะไปเอาเงินทั้งหมดมาช่วยน้องผมบอกว่าไงรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวหมดคอลเลกชันนี้นะพี่จะให้เงินทุกคอลเลกชันทุกคอลเลกชันที่คอลแลบของพี่เลยพี่จะฝากเงินให้น้องไป 50,000 เอาไปทำบุญเอาไปซื้อของให้น้องๆใครเคยเห็นคลิปเพจผมที่ผมไปไลฟ์สดแจกของน้องๆที่สระบุรีนั่นแหละวันนี้ผมซื้อของไปผมจะเอาไปแจกน้องๆที่สถานธรรมนะครับนี่คือเขาพาผมไปแจกของน้องๆที่สถานธรรมที่นู่นว่าแม่เขาทำอย่างนี้นะผมเลยเชื่อแล้วเขาโกงมีอะไรมีรูปหมดแล้วเขาโกงผมโดยที่ว่าเขามอบเงินกับผมโดยที่เปิดแมสเปิดหน้าผมยิ่งเชื่อไปใหญ่ทุกครั้งที่มาเจอผมเขานั่งเอาผาดมีคนขับรถผมไปวันเกิดเขาจองโรงแรมให้ผมอย่างดีนั่นแหละตังเราตังกูเรียบร้อยโดนแล้วนั่นแหละครับทุกคนผมอยากบอกว่าทุกวันนี้การที่เราจะทำธุรกรรมทางออนไลน์ทำธุรกิจต้องชัดเจนผมสับเท่าเองผมขอโทษแฟนคลับทุกคนเลยผมจะชดใช้ทุกคนนะที่สั่งมาจากทางผมนะแต่ว่าทางที่สั่งจากทางเขาตรงนั้นเดี๋ยวมันต้องรอคดีมันไอ้นี่ไปแล้วก็ทางเราก็จะแถลงอีกทีนึงแต่ผมจะให้ทุกคนเข้าไปติดตามที่เพจแกงแบ๊กก่อนเดี๋ยวผมอาจจะมีไลฟ์สดเร็วๆนี้อาจจะนั่งแถลงแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็มาบอกผมได้ว่าใครโดนใครที่เสียหายทุกคนครับผมรอตำรวจเรียกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปอธิบายให้พ่อฟังกันว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเพราะว่าคำเดียวเลยผมโทรไปหาพ่อมีอะไรจะบอกพ่อกูเริ่มเสียงสั่นแล้วอะไรลูกอะไร เอาอีกแล้วเหรอลูกอะไรเนี้ยไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยปกติคือเราไม่ได้มีเรื่องปัญหาหนักใจมันไม่ใช่เรื่องหนักใจเพราะตอนแรกอยากจะจบปัญหานี้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่อยากให้เขารู้แต่ว่าไหนๆมันมาเนี่ยผมเดี๋ยวผมแจ้งความเสร็จเดี๋ยวมันเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วว่าลูกเท่งกับเทิงโดนโกงโดนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกพ่อไปก่อนแล้วก็บอกพ่อไว้คำเดียวที่เขาพูดกับผมเลยบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็หาเงินใหม่นี่แหละกูน้ำตากูจะไหลคือแบบเงินมันก็ไม่ได้เป็นเงินเยอะมากมายนะมันก็หลายแสนอยู่แต่ว่าพ่อผมบอกว่าไม่เป็นไรลูกนะหาใหม่แล้วก็อันนี้ก็ให้เป็นแบบว่าประสบการณ์ของลูกที่ว่าเราโตแล้วเราก็ต้องเคยโดนอะไรอย่างนี้เพื่อที่เราจะนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเราว่าเราควรระมัดระวังมากขึ้นทุกอย่างควรมีเป็นจดเป็นอะไรเป็นว่ากันไปทำธุรกิจร่วมกันต้องให้มันชัดเจนกว่านี้ด้วยความไว้ใจของผมด้วยแล้วก็เขามาหลอกผมตอนที่ผมหลังจากผมศึกมาแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องว่าทำบุญทำอะไรผมไม่ค่อยอินเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมเรียนเมืองนอกมาด้วยแล้วผมก็แบบไม่ค่อยได้เข้าวัดอ่ะ
ล้วพอหลังจากเข้าวัดมาผมอยากจะทำความดีผมบอกกับตากล้องผมบอกกับพ่อกับแม่ว่าผมอยากจะเข้าบุญเข้าทำบุญเยอะๆเพราะว่าผมทำ YouTube ด้วยผมอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่แม่งแบบคิดอะไรแบบเปลี่ยนไปบ้างขนาดแบบแต่ก่อนเราไม่คิดว่ามันจะมี iPhone มันยังมีได้เลยเราเคยเห็นแต่ในหนังว่ามันจะมีจออย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดผมอยากจะให้เด็กบางคนแม่งเริ่มกลับมาเชื่อเรื่องการทำบุญการเข้าวัดการทำความดีการให้คนการที่เราไปช่วยน้องๆที่เขาไม่มีโอกาสหรือว่าอะไรเงี้ยผมอยากจะทำตรงนั้นแล้วผมอยากสร้างอาชีพให้น้องๆเขาบอกผมว่าไงรู้ไหมว่าเสื้อที่เขาทำกล่องที่เขาทำอ่ะเขาไปลงทุนมาเอาของไปจ่ายลงทุนแล้วเขาเอาที่ของตรงนั้นอ่ะมาให้น้องๆแพ็คให้อะไรผมแบบโอ้โหดีเลยเราอยากให้น้องๆที่เขาพาผมไปดูอ่ะในสถานทำอะไรของเขาว่ามันมีจริงๆแต่ว่าอยากให้น้องๆได้เติบโตแล้วก็แบบมีอาชีพมีเงินกินมีอะไรอย่างน้อยช่วยพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนแล้วเหรอเราไปเจอกันที่บ้านผมต้องไปนั่งอธิบายให้พ่อฟังว่ามันเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังนะตอนนี้มันอันตรายมากๆสำหรับแบบว่าการทำธุรกิจร่วมกันกับใครต้องไว้ใจกันแล้วก็อย่าไปไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ต้องดูแลปกป้องตัวเราเองด้วยชื่อเสียงของเราด้วยหลายๆอย่างครับทุกคนครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านไปนั่งดูกันว่าคุณเท่งเขาจะสายหัวหรือว่าจะเดินหนีกูนะโอเคป่ะเมื่อกี้เราก็เพิ่งเข้าไปอีกรอบนึงรอบนี้เราออกมาแล้วเราต้องเรียกพ่อแม่ทางเจ้าของบัญชีกับพ่อแม่ของผู้ต้องหานะต้องเรียกเขาว่าผู้ต้องหาละหรือเปล่าเพราะว่าเขามีความผิดแล้วเขามีหมายจับแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวนี่ผมกำลังจะไปนครนายกเดี๋ยวไปหาพ่อเท่งกันผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผมคิดว่าผมเป็นคนทำดีคิดดีศึกออกมาน่าจะเจอคนที่ดีแล้วก็เติบโตไปได้ดีนะแต่ว่าเราพลาดครั้งนี้คือแบบว่าถือว่ามันเป็นแบบฟาดเคราะห์แล้วกันแต่ผมว่ามันโดนกันทั่วนะโดนกันทั่วก็คือต้องบอกงี้ว่าผมโดนเนี่ยคือโกงผมเนี่ยทำให้ผมได้เจอคนอีกหลายๆคนเลยเป็นคอนเน็กชันดีๆเลยร้านเสื้อผ้าหลายร้านในวงการเสื้อผ้าในวงการเสื้อเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าแบบว่าผมโดนโกงแล้วแบบว่ามีคอนเน็กชันดีๆให้มาทักมาให้กำลังใจผมแบบผมขอบคุณมากๆเลยอย่างน้อยคือสิ่งที่เฮี้ยแบบนี้นะทำให้แบบว่าเราได้เจอกับสิ่งดีๆได้บ้างนะฟ้าหลังฝนย่อมสวยเสมอแน่นอนเฮ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยไปก๊อปเข้ามาปะเนี่ย Google นะ Google เลยโอเคไปๆๆเจอกันมาเจอที่นครนายกตอนแรกกลัวปรึกษาพ่ออยู่ว่าไม่อยากให้มันเป็นเขาวันนั้นโทรคุยกับเขาก็เผื่อพูดว่าพ่อผมควรจะเป็นข่าวเสียชื่อพ่อเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่เฮงจะเป็นข่าวแล้วพ่อผ่านข่าวมาเยอะมากแต่ถ้าพี่เฮงบริสุทธิ์ใจนะไม่ต้องกลัวลูกเดินเต็มลูกลูกเท่งกับเทิงจะเป็นข่าวก็ช่างเดินเต็มเพราะถูกโกงเดินเต็มลูกเดินเต็มลูกเต็มตัวลูกไม่ต้องกลัวแต่ถ้าพี่เฮงรู้ว่าถ้าพี่เฮงผิดปั๊บจะเดินเต็มเนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าอย่าลูกเสียชื่อพ่อ